ท่านเคยกล่าวไว้ว่าประเทศลาวจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากสู่ประเทศพัฒนาในปี2020เมืองซบเบ้ามีชายแดนติดกับประเทศเวียดนามเป็นอู่เขาอู่นำและเป็นถิ่นกำเนิดของชนเผ่าไทแดงท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวคนปัจจุบันก็เป็นชนเผ่าไทแดงเช่นกันท่านเกิดวันที่10เดือนพฤศจิกายนปี1945ที่บ้านนาจอดเมืองซบเบ้าแขวงหัวพันนับถือศาสนาพุทธและภรรยาของท่านชื่อนางนาลีศรีสุริศมีบุตรรวมกัน3คนและทุ่งนาแคมบ้านของท่านแห่งนี้ในระยะต่อสู้กุศาสเคยเป็นบ่อนปลูกเขาเลี้ยงกองกำลังปฏิบัติทั้งเป็นจุดกำเนิดของเพลงเย็นสบายสาวนาและเพลงทุ่งนาแสงบ้านนองที่เฮาได้ฟังได้ยินกันอยู่ทุกบัดนี้มีจุดกำเนิดมาจากทุ่งนาของบ้านแห่งนี้ท่านทองรุ่นเข้าร่วมขบวนการปฏิบัติตั้งแต่วัยหนุ่มและเรียนจบอนุปริญญาจากวิทยาลัยสร้างครูแนวลาวฮักษาที่แขวงหัวพันในปี1962ในระหว่างการปฏิบัติท่านได้เฮ็ดหน้าที่สอนหนังสือให้กับเยาวชนในเขตที่มันเมืองเวียงไส่ต่อมาท่านได้เฮ็ดเวียกด้านการศึกษากับสหายการนำท่านภูมิวงวิจิตผลงานและประวัติด้านการเฮ็ดเวียกในระยะที่ผ่านมาปี1967ถึงปี1969เป็นพนักงานอาวุโสกรมสามัญศึกษาของแนวลาวฮักษาแขวงหัวพันปี1969ถึงปี1973พนักงานอาวุโสของการผู้ตั้งหน้าแนวลาวฮักษาประจำฮานอยสสเวียดนามปี1978ถึงปี1979เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเวียงจันทน์ปี1979ถึงปี1981เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหัวหน้าแผนกหัวมือสากลกระทรวงศึกษาธิการปี1985ถึงปี1986เป็นหัวหน้ากรมค้นคว้าประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี1987ถึงปี1992เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปี1993ถึงปี1996เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมปี1997ถึงปี2001เป็นสมาชิกคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติทั้งเป็นสมาชิกประจำสภาแห่งชาติปี2001ถึง2006เป็นรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการแผนการและการลงทุนประธานคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านพลังงานสมาชิกสภาแห่งชาติปี2006ถึง2016รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปี2017ถึง2020เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวปี2021ถูกเลือกให้เป็นประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระดับการศึกษาปี1962ถึงปี1969จบอนุปริญญาจากวิทยาลัยสร้างครูแนวลาวฮักษาที่แขวงหัวพันปี1973ถึงปี1978จบปริญญาโทวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดีที่สถาบันสังคูเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอดีตสหภาพโซเวียตปี1981ถึงปี1984จบปริญญาเอกวิชาประวัติศาสตร์การผูกพันสากลสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมมอสโกอดีตสหภาพโซเวียตและมีความสามารถเว้าภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว3ภาษาภาษารัสเซียภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ